หุ้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับวันนี้แนะนำมาเล่นกันสนุกสนุกนะครับสนุกสนุกแล้วก็บอกเจ้าบอกว่าช่วยแจกเงินไปเที่ยวให้คนเขาไปเล่นปีใหม่หน่อยเพราะเราอะแนะนำคุณมาทุกตัวเลยในกลุ่มเจมาใช่ครับเราก็บอกว่าเอ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเคยดูพวกนี้เขาจะทำให้จริงตัวไหนตัวไหนหรอกไม่รู้จักกันหรอกก็คือตัวไหนเจฮะอ๋อวันนี้ก็มาแล้วนะคะพี่ทุกคนก็พี่แนะนำมาตั้งแต่ตอนพี่รีเสิร์ชพี่ออกอ่ะนะค่ะให้ไป5บาทกับ6บาท10เนี่ยนะอือตอนที่แนะนำก็4บาท70แล้วก็บอกเขาว่าแจกนะฮะค่ะกราฟทรงแบบนี้คุณแจกตังคนไปเล่นปีใหม่ได้เลยเพราะเรามาช่วยคุณเล่นแล้วนะอ่าค่ะคุณห้ามใจร้ายนะกับนักลงทุนรายย่อยครับมาดูพรุ่งนี้เขาจะแจกไหมค่ะวัดใจกันเลยนะฮะเชียร์ทุกตัวนะยูก็เชียร์นะฮะตัวที่ยังไม่มามาโก้ก็เชียร์ครับเอมาก็เชียร์ทั้งกลุ่มนะฮะดูว่าวัดใจกันพวกนี้จะเอาขึ้นไปไหมมีคนถามเรื่อง property นิดหนึ่งฮะคุณนิพนธ์ว่ามันสนใจไม่น่าจะมาเลยใช่ไหมไม่น่าจะมาเลยคือมันก็มาแบบเก็งกำไรอ่ะอ๋อมันไม่ได้มาแบบว่าพื้นฐานเนี่ยคือหลักตัวนี้ถ้าไม่มาโดยพื้นฐานเนี่ยนะยุ่งยากมากเพราะว่ามันจะปาร์คทิ้งกลับเร็วมากทิ้งไปทิ้งมาเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาคืออย่างเงี้ยเราอาจจะคาดการตั้งแต่ปี20ปี21ว่ามันจะเป็นแบบนู้นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ถ้าจะเล่นหุ้นตัวไหนต้องคาดการกำไรแล้วค่ะไม่ใช่คาดการอนาคตที่ไกลเกินไปอ่ะครับกำไรไตรมาสเนี่ยกำไรไตรมาสหน้าจะโตไหมไตรมาสหนึ่งค่ะจะโตไหมจะกำไรไหมจะพี่ยืนยันด้วยหุ้นที่พี่แนะนำทุกตัวนะแม้กระทั่งที่เราดูไปไม่ดีนะครับกำไรมันมาตอนไตรมาส3มันทุกตัวครับมันหลายๆตัวเป็นเทิร์นอะราวแม้จะดูไม่ดีนะครับยังมาโก้เพิ่มทุนอยู่เนี่ยพี่เชื่อว่ามันก็ดีมีหลายตัวที่เพิ่มทุนเนี่ยนะครับแล้วก็หุ้นมีพี่เคยพูดตลอดว่าหุ้นเมืองไทยเนี่ยถ้าจะเล่นเขาต้องดูว่านะครับมันเชื่อถือได้ไหมเจ้าดูได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเชื่อกองทุนกับฝรั่งได้เลยใช่ไหมครับกองทุนฝรั่งเนี่ยเขาเล่นฟิวเจอร์เป็นหลักนะครับคราวนี้หุ้นที่แนะนำมาหลายๆตัวมันก็รอขายอ่ะมันก็รอขายแต่เจพรุ่งนี้ยังทันก็ขอเขาไปแล้วดูให้ไหมดูวัดใจกันดูค่ะแต่ที่เพิ่มเติมกลุ่มโลจิสติกส์โซนิกใช่ไหมคะพี่นิพนธ์แล้วก็อีกตัวนึงลีโอนะกับลีโอลีโอเนี่ยพี่ว่ามันเอื่อยๆนะเพราะปีที่แล้วมันเป็นบริษัทที่โตเยอะมากนะพี่สงสัยว่าแล้วปีหน้าปีเนี้ยมันจะโตได้ไงฐานมันสูงขนาดนี้ฐานมันสูงมันอาจจะโตแต่มันโตได้น้อยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีพลังนะฮะดูเหมือนว่าเจ้าไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่เจ้าที่มีพลังเนี่ยดันแรงๆเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นไอค่ะที่เป็นไอคืออย่างนี้บางทีหุ้นตัวที่มันไม่ใหญ่มากเนี่ยไอคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยมันใหญ่กว่าเจ้าอ่ะคือมันใหญ่กว่าเจ้าเพราะมันใหญ่กว่าเจ้าแล้วเวลามันขายโหดอ่ะนะโอ้โหร้อยล้านหุ้น500ล้านบาทแม่งขายออเดอร์เดียวแทนที่จะวางขายอ่ะมันก็ทำให้หุ้นเนี่ยแล้วคือเจ้าแม่งตัวเล็กก็เจ้าบอกกูรับไม่ไหวหุ้นก็สั่นกันเออแบบนี้ก็บอกรายใหญ่ด้วยแล้วกันว่าเฮ้ยคุณจะซื้อร้อยล้านอะไรก็ได้แต่เวลาคุณขายอ่ะคุณแบ่งขายนะคุณต้องอย่าให้คือรายใหญ่รายย่อยเนี่ยถ้าคุณค่อยๆขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ตกใจค่ะใช่คุณไปทุบเขาแรงๆแบบนี้สมมติคุณพุบ BWG มาทีเดียว 10% 15% เนี่ยเขาก็ตกใจแล้วก็ขึ้นกลับไปใหม่อยู่ดีคือคุณทยอยขายได้ปะครับเวลาซื้อคุณซื้อทีเดียวโอเคแต่เวลาขายคุณทยอยขายได้ไหมเหมือนคุณขายเนี่ยวันนั้นน่ะคุณขายการกุลลงมาเนี่ยคุณบ้าของคุณเลยขายตุ้มลงมา4บาท70แล้วสุดท้ายตัวนี้ขึ้นมาใหม่แล้วรายย่อยตกใจขายไปหมดแล้วมันก็ขึ้นแบบเนี้ยค่ะนิสัยดีๆหน่อยมันต้องนิสัยดีๆหน่อยนะครับคืออย่าโหดนะครับแบบว่าคุณไม่ได้เก่งคนเดียวในตลาดจริงๆค่ะคือว่าสุดท้ายทุกคนแม่งตายด้วยความโลภของตัวเองครับคุณไม่ต้องไปทำร้ายเขาระหว่างทางทุบแรงอะไรแล้วกูเก๋าอะไรเงี้ยมันหมดสมัยนะครับคือถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วสุดท้ายคนที่เจ๊งว่าไปเนี่ยพื้นฐานดีดูนี่นั่นนะโลภตายเองพูดขึ้นลงทุกตัวพูดจริงทฤษฎีหุ้นขึ้นหุ้นลงทุกตัวแต่บางตัวลงแล้วลงต่อเลยไม่ขึ้นอีกเลยเจ๊งไปเลยแต่ถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานดีกลับมาเสมอค่ะพี่พงศ์อย่างนี้ถ้าเกิดว่าสื่อสารหุ้นกราฟ GPSC เนี่ยเราถือคือบางคนอาจจะได้เข้าไปแล้วข้ามปีไปเลยไหมคะเพราะว่ามันดูแล้วที่ให้ดูกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยถึงกลางเดือนมกราเนี่ยครับกลางเดือนมกราจะเป็นพีคถ้าเป็นเรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยนะ
หมายถึงว่าไม่มีเรื่องอื่นนะที่เข้ามานะฮะไม่มีประเด็นอื่นที่จะมาทำให้ GPSC ขึ้นต่อไปแรงๆหรือว่ากราฟขึ้นต่อไปพี่คิดว่าจบประมาณวันที่13หรือ14มกราทำไมต้อง13หรือ14ครับคุณทุกคนไม่รู้เห็นมันจบตรงนี้ทุกปีเลยมันเป็นสถิติเลยเหรอคะพี่โวยเก็บสถิติไว้บ้างแล้วเหรอคะเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะมันมีเป็นนี้นะพี่ก็ถ้าพี่สังเกตนะคือในช่วงก่อนถึงปีใหม่เนี่ยมันจะมีแพนิคทีนึงปีที่แล้วนำแพนิคประมาณ14 15ธันวามันก็ลงไป100จุดนะครับแต่ตอนปีใหม่มันก็ขึ้นไปที่เดิมจริงแล้วมันก็ลากต่อมันเป็นอยู่ทุกปีนะครับอันเนี้ยคราวนี้เวลาเราดูเซตเนี่ยเราก็ต้องไปที่พี่อธิบายแต่แล้วว่าเราต้องไปดูรายละเอียดเป็นรายตัวนะครับว่าตัวอะไรมันหลีดตัวที่มันหลีดน่ะมันคือมันแบบว่ามันโอเวอร์ไปอ่ะโอเวอร์แวลูไปอ่ะนะฮะคือมันเกินปัจจัยพื้นฐานไปเนี่ยมันก็จะถูกขายอ่ะนะฮะหรือว่ามันขึ้นไปโดยสตอรี่นะคือหุ้นใหญ่ขึ้นโดยสตอรี่ไม่ได้นะครับขึ้นได้เนี่ยก็จะยืนไม่ได้นะนะฮะหุ้นเล็กเนี่ยขึ้นโดยสตอรี่ได้แต่หุ้นใหญ่มันเป็นหุ้นพับลิกเนี่ยมันจะขึ้นโดยสุดท้ายแล้วก็คือกำไรคุณต้องมาใน3เดือน6เดือนอันนั้นเนี่ยมันจะขึ้นต่อได้ยาวๆนะครับแต่พี่มั่นใจว่ากลุ่มสื่อสารเนี่ยเมื่อกี้ถามถึงกลุ่มสื่อสารด้วยว่าใช่มันคอนโซลิเดตมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับปี2556อ่ะครับมันเป็น4 5ปี6ปีเนี่ยเวลามันขึ้นมันจะขึ้นแบบมีเสถียรภาพเพราะไม่มีใครติดอีกแล้วฮะค่ะอันเนี้ยมันตัวลีดเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเราไปดูกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัวที่พี่พูดถึงนะครับมันก็ยังไม่ได้ขึ้นนะแต่ตัวที่ขึ้นแต่ละตัวดีๆน่ะมันมีสตอรี่หมดเลยมันไม่ได้ขึ้นแต่โรงไฟฟ้าที่ไม่มีสตอรี่นะมันตายอยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่ขึ้นมันจะไม่มีถ้าเราดูที่ขึ้นนะก็จะมีกราฟเชื่อมมีสตอรี่ของเขาใช่ไหมใช่แล้วก็ EA ก็มีสตอรี่ของเขาใช่ไหมค่ะ GPSC คือไม่รู้ว่าขายรถได้กี่ไม่รู้ว่าแล้วผลิตได้เปิดโรงงานปุ๊บแม่งกูขึ้นเลยทำนิวไฮเลยนะฮะ GPSC ก็กำลังจะมีสตอรี่แบบนี้ค่ะคือโรงผลิตแบตเตอรี่เหมือนกันค่ะถ้ามันมีสตอรี่เนี่ยมันจะขึ้นได้ทุกตัวนะแล้วมันขึ้นบางทีไม่รู้ตอนที่ GPSC ขึ้นไปรอบแรกเนี่ย8489เนี่ยก็คือเล่นเรื่องนี้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าไปลงทุนในบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่หรือยังก็ไม่รู้ว่าราคาหุ้นขึ้นแล้วอ่ะแต่รอบนี้คิดว่าเท่าที่ฟังดูก็คือว่าไอ้ 2.5 กิกะเอาอะไรของเขาเนี่ยนะคือโรงงานมันใกล้เสร็จละครับมันก็จะถ้ามันขึ้นโดยหลีดด้วยหุ้นแบบนี้แล้วก็ GPSC ปีหน้าเนี่ยเขาจะบุ๊กอยู่แล้วเนี่ย 4,000 เมกะวัตต์ของอินเดียเต็มปีไงครับเนี่ยมันก็จะมีสตอรี่ที่จะทำให้กำไรมันโตด้วยและสตอรี่มันขึ้นด้วยนะครับค่ะก็คิดว่าตลาดเนี่ยถ้ามันไม่ได้หลีดโดยคอมมูนิตี้นะฮะมันจะไม่ผันผวนนะฮะค่ะแล้วถ้าแบงค์เนี่ยก็คือไม่ต้องใช้แบงค์เยอะนะครับการที่จะไป 1,700 นะครับหรือว่าขึ้นไปแล้วมีเงินจากฝรั่งเริ่มเติมเข้ามาแบบนี้นะครับฝรั่งไหนก็แล้วแต่หัวดำหัวแดงอะไรก็แล้วแต่เติมเข้ามาเนี่ยพี่ก็คิดว่าหุ้นในช่วงของต้นปีหน้าเนี่ยจากคือจริงๆหุ้นมันแรลลี่มาแล้วนะดีๆตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมมันแรลลี่มาแล้วนะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมานะนะครับเพียงแต่ว่าคุณเข้าถูกตัวหรือเปล่านั่นแหละค่ะประเด็นน่ะพี่นิพนธ์ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่แนะนำไป17ตัวทุกตัวเลยนะใช่ไอ้แต่ว่าในมุมภาพใหญ่ของคุณนิพนธ์คือจากนี้ไปจนถึงมกราคมยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลถูกไหมหาตัวเล่นไปก่อนคืออย่างนี้ถ้าตอนเนี้ยมันขึ้นแรงอ่ะพี่ก็จะสงสัยว่าทำไมมันขึ้นแรงแต่ถ้ามันไถ่ขึ้นแรงขายขึ้นขายอันนี้แล้ววอลุ่มเยอะเนี่ยพี่ก็จะสงสัยเลยว่ามันผิดปกติป่ะแต่ว่าถ้ามันไถ่มันไม่ใช่มันจะต้องไม่มีวอลุ่มนะอ๋อมันก็ต้องเป็นบรรยากาศแบบนี้วอลุ่มน้อยแล้วก็ใช่ซึมๆขึ้นอย่างนั้นเหรอใช่แต่หลังปีใหม่ไปแล้ว2 3วันถ้าไม่ขึ้นแรงเนี่ยอันนี้พี่ก็สงสัยนะครับเมาไม่สั่งยังไงคือมันต้องขึ้นน่ะมันต้องขึ้นนะครับภาพแบบนี้ก็คือถ้าวอลุ่มปีใหม่ต้องเยอะค่ะอันนั้นเราถือว่าปกติถ้าน้อยผิดปกติครับแล้วหุ้นเนี่ยเมื่อตลาดเนี่ยมันสลับกันเล่นนะฮะหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นใหญ่มานะฮะก่อนที่เซตจะลงตอนเดือนพฤศจิกายนนะฮะปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยฝรั่งเนี่ยก็โฮทีเฟกอยู่ประมาณ120,000คอนแทคนะแล้วตอนที่ลงไปข้างล่างฝรั่งก็ช็อตปิดไปเนี่ยก็ถืออยู่20,000คอนแทคตอนนี้ขึ้นมาเกือบ100,000คอนแทคแล้วนะต่างชาติเริ่มกลับมาใหม่แล้วนะดังนั้นไอ้ตลาดของไอ้ตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งรองนะมันไม่ใช่ฝั่งพุทธนะมันเป็นฝั่งรอแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นไปนะฮะ
แต่สัปดาห์หน้าก็ต้องระวังนิดหนึ่งในสัปดาห์สุดท้ายตลาดต่างประเทศเขามักจะลงแต่สิ่งที่ตลาดเราจะเกิดขึ้นก็คือต้องไม่ลงเท่านั้น